ในบทที่7นะคะเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการบริโภคหรือรายจ่ายในการบริโภคนะคะซึ่งจากบทที่6ที่นักศึกษาได้เรียนเรื่องของรายได้ประชาชาตินะคะรายได้ประชาชาตินั้นจะมีอยู่6คำศัพท์นะคะ GDP GNP NNP NI PI DI โดยรายได้ประชาชาติคำศัพท์คำแรกหรือขั้นตอนการคำนวณคำแรกก็คือ GDP ซึ่งรายได้ประชาชาตินั้นจะมีการคำนวณ3แบบก็คือด้านผลผลิตด้านรายจ่ายแล้วก็ด้านรายได้ที่นักศึกษาเห็นอยู่นี้เป็นสมการรายได้ประชาชาติที่คำนวณรายได้ประชาชาติด้านรายจ่ายนะคะแล้วก็เป็นการคำนวณรายได้ประชาชาติในระบบเศรษฐกิจแบบเปิดนะคะซึ่งเราสังเกตเห็นได้จาก x ตัวด้วย m ก็คือมีการค้าระหว่างประเทศมูลค่าสินค้าส่งออกหักด้วยมูลค่าสินค้านำเข้านะคะจากสมการการคำนวณรายได้ประชาชาติด้านรายจ่าย GDP เท่ากับ c บวก i บวก g บวก x ตัวด้วย m นะคะ c ตัวนี้ก็คือรายจ่ายในการบริโภคนะคะซึ่งในบทที่7เราจะเน้นตัวนี้เป็นหลักนะคะรายจ่ายในการบริโภคของหน่วยครัวเรือนรายจ่ายในการบริโภคของหน่วยครัวเรือนนั้นเขาบอกว่าหน่วยครัวเรือนจะมีความสามารถในการบริโภคได้มากน้อยแค่ไหนนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่กําหนดรายจ่ายในการบริโภคของหน่วยครัวเรือนนะคะซึ่งอันที่1ก็คือรายได้ของหน่วยครัวเรือนนั้นนะคะหรือรายได้สุทธิส่วนบุคคลของคนของประชาชนนั่นเองรายได้สุทธิส่วนบุคคลนะคะในบทที่7อาจารย์จะเรียกสั้นๆว่ารายได้นะคะรายได้ซึ่งก็คือการเรียนรายได้ประชาชาติในบทที่6ก็คือคำศัพท์ของรายได้ประชาชาติคำสุดท้ายนั่นเองก็คือ DI นั่นเองเป็นรายได้ที่คนสามารถนำเงินไปบริโภคได้แล้วก็สามารถนำเงินเอาไปใช้จ่ายนะนำเงินเอาไปเก็บออมได้นะคะเขาบอกว่ารายได้ในรายได้ของคนเราเนี่ยรายได้สุทธิส่วนบุคคลของคนเราเนี่ยหรือค่า DI เนี่ยค่ะถ้าคนมีรายได้มากนะคะคนก็จะมีความสามารถในการบริโภคมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนมีรายได้น้อยนะคะความสามารถในการบริโภคก็จะน้อยเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะสังเกตเห็นว่ารายได้นะคะกับรายจ่ายในการบริโภคของคนเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ที่ทางเดียวกันก็คือถ้ารายได้มากรายจ่ายในการบริโภคก็สามารถกระทำได้มากรายได้น้อยรายจ่ายในการบริโภคก็น้อยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ทางนอกเหนือจากรายได้ของคนแล้วนะคนเราจะสามารถบริโภคได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับระบบสินเชื่อของประเทศนั้นๆด้วยนะคะถ้าประเทศนั้นมีระบบการปล่อยสินเชื่อเพื่อการบริโภคมากนะคะโอกาสที่คนจะเข้าถึงการบริโภคก็จะมีมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะอันที่3ก็คือทรัพย์สินที่หน่วยครัวเรือนต่างๆถือครองเอาไว้เช่นรถยนต์นะคะทองคำเงินฝากธนาคารบ้านที่ดินนะคะทรัพย์สินเหล่านี้ก็สามารถแปลงสภาพให้เป็นเงินสดและสามารถนำไปใช้จ่ายในการบริโภคได้เช่นเดียวกันและนอกเหนือจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นที่กำหนดรายจ่ายในการบริโภคของประชากรหรือของประชาชนนะคะหรือของหน่วยครัวเรือนก็คือในเรื่องของรสนิยมค่านิยมของประชากรนะคะถ้าเรารายได้น้อยแต่เรามีรสนิยมในการบริโภคมากมันก็จะเกิดการที่ยืมมากนะคะหรือนะคะอาจจะเกิดจากจำนวนของประชากรในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกันนะคะเช่นประเทศจีนกับประเทศไทยนะคะถ้าเอาจำนวนประชากรของประเทศจีนเทียบกับประเทศไทยประเทศจีนก็จะมีมากกว่าเราถึง20เท่านะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เงินใช้จ่ายในการบริโภคของประเทศจีนมีจำนวนมากสารมากกว่าประเทศไทยมากนะคะอย่างไรก็ตามนะคะปัจจัยที่นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสำคัญมากที่สุดนะคะในการบริโภคก็คือรายได้ของคนนะคะโดยที่นักเศรษฐศาสตร์เห็นว่านะคะถ้าคนมีรายได้มากคนก็จะมีโอกาสในการบริโภคมากแต่ถ้าคนไม่มีฐานรายได้นะคะคนก็จะมีโอกาสในการบริโภคน้อยและถ้าคนไม่มีฐานรายได้นะคนก็คงไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการของสินเชื่อได้นะคะรายได้ก็จะนำมาซึ่งทรัพย์สินนะเพราะฉะนั้นนักเศรษฐศาสตร์จึงเห็นว่ารายได้เป็นตัวแปรถึงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นในบทนี้เราจะเรียนรายจ่ายในการบริโภคซึ่งมีความสัมพันธ์กับได้เป็นหลักนะคะโดยทฤษฎีการบริโภคที่นักศึกษาจะได้เรียนในบทนี้จะเป็นทฤษฎีการบริโภคของจอห์นมินาเคนนะคะซึ่งบอกว่ารายได้ของคนเหล่านั้นนะคะรายได้ส่วนแทนที่ตัวแปรที่ใครนะคะรายได้ที่นี่ก็คือรายได้สุทธิส่วนบุคคลนั่นเองนะคะรายได้ของคนเหล่านั้นจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนี่คือข้อสรุปของทฤษฎีนะคะเขาบอกว่าส่วนหนึ่งคนจะนำเงินไปใช้จ่ายในการบริโภคการบริโภคจะถูกแทนด้วยตัวแปร4นะคะ consumption แปลว่าการบริโภคอีกส่วนหนึ่งคนจะนำเงินไปเก็บออมก็คือตัวแปร S นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นแดงแกมได้ว่ารายได้ของคนเราเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งนำเงินไปบริโภคอีกส่วนหนึ่งนำเงินไปออม
เพราะฉะนั้นในบทนี้ถ้าอาจารย์บอกว่าเรามีรายได้100บาทนะคะคนเอาไปใช้จ่ายในการบริโภค80บาทถามว่าคนมีเงินออมเท่ากับเท่าไหร่ตอบได้เลยนะคะว่าเท่ากับ20บาทเพราะตามข้อสมมติของทฤษฎีรายได้จะถูกจัดแบ่งออกเป็น2ส่วนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นจากไดอะแกรมนี้เรามาเขียนเป็นสมการเราก็จะได้ว่ารายได้ของคนเราถูกจัดแบ่งก็คือพวกหมายเท่ากับออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งนำเงินไปบริโภคส่วน80อีกส่วนหนึ่งนำเงินไปออมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเงิน100บาทนะคะบริโภค80นะคะก็มีออมเท่ากับ20บาทก็จะได้สมการตรงนะคะนี่ก็คือสมการรายได้1ที่นะคะ7ของบาททีนี้นะคะจากนะคะข้อสมมติของทฤษฎีที่บอกว่ารายได้ของคนเราถูกแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือนำเงินบริโภคอีกส่วนหนึ่งก็คือนำเงินไปออมนะคะเพราะฉะนั้นรายได้ก็ถูกแบ่งเป็นแค่2ส่วนเขาก็เลยเขียนฟังก์ชันการบริโภคฟังก์ชันการบริโภคก็เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับเงินบริโภคนะคะรายได้ก็คือ DI เงินบริโภคก็คือตัว80โดยที่นะคะถ้าคนมีรายได้มากนะคะคนก็จะมีเงินใช้จ่ายในการบริโภคมากและถ้าคนมีรายได้น้อยนะคะคนก็จะใช้จ่ายในการบริโภคน้อยนะคะซึ่งก็แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับเงินบริโภคนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ทางเดียวกันหรือเราเรียกว่าความสัมพันธ์เชิงบวกนะคะในลักษณะของฟังก์ชันการออกนะคะการออกก็เขียนว่า S เท่ากับฟังก์ชันของ DI นะ S เท่ากับฟังก์ชันของ DI นะคะฟังก์ชันของการออกก็เป็นการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ DI กับเงินออมนั่นเองนะคะโดยรายได้กับเงินออมก็มีลักษณะสัมพันธ์กันเชิงบวกเช่นเดียวกันก็คือถ้าคนมีรายได้มากนะคะคนก็จะมีเงินเก็บออมมากนะคะถ้าคนมีรายได้น้อยนะคะคนก็จะมีเงินเก็บออมน้อยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับเงินออมก็เป็นความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันเหมือนที่เราเรียกว่าทิศทางบวกนั่นเองนะคะจากฟังก์ชันของการบริโภคและฟังก์ชันของการออมนำมาสู่การเขียนสมการการบริโภคและสมการการออมเราจะเริ่มต้นที่สมการการบริโภคก่อนนะคะในสมการการบริโภคนั้นนะคะเราเรียกว่าสมการ4นะคะสมการการบริโภคของจอห์นเมนแอคเคนนะคะในทฤษฎีของเขานะคะเขาเขียนสมการการบริโภคเป็นสมการเส้นตรงนะคะโดยสมการการบริโภคก็คือ C เท่ากับ CA บวก NPC คูณด้วย DI นะคะ C เท่ากับ CA บวก NPC คูณด้วย DI นะคะ C ก็คือรายจ่ายในการบริโภคของคนส่วน DI ก็คือรายได้นะเมื่อกี้เราเรียนมาแล้วรายได้กับการบริโภคมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกมีทิศทางเดียวกันทีนี้ถามว่าค่า CA คืออะไรนะคะค่า CA เขาบอกว่า CA หมายถึงรายจ่ายในการบริโภคณขณะที่เรามีรายได้เท่ากับ0บาทก็คือไม่มีเงินเลยเรามีรายได้เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เทียบเคียงกับสมการการบริโภครูปแบบทั่วไปว่าถ้าสมการการบริโภครูปแบบทั่วไปบอกว่า C เท่ากับ 1,000 นะ C เท่ากับ 1,000 บวกด้วย 0.8 นะ 0.8 คูณด้วย DI นะจุดนะคะ C เท่ากับ 1,000 บวกด้วย 0.8 คูณด้วย DI เราเทียบเคียงกับสมการการบริโภครูปแบบทั่วไปนะคะค่า CA ก็คือ 1,000 ค่า NPC ก็คือ 0.8 นะคะเพราะฉะนั้นค่า CA 1,000 ตัวเนี้ยหมายถึงรายจ่ายในการบริโภคนะณขณะที่รายได้เท่ากับ0รายได้ก็คือตัวแปรอะไรคะ DI นะคะ DI เพราะฉะนั้นค่าตรงเนี้ย DI ตัวเนี้ยเท่ากับ0นะคะเท่ากับ0 0คูณ 0.8 ได้0เพราะฉะนั้นรายจ่ายในการบริโภคก็เท่ากับเท่าไหร่คะ 1,000 นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่คนไม่มีรายได้เลยคนจะมีค่าใช้จ่ายในการประทังชีวิตหรือในการประทังชีพเท่ากับ 1,000 ถามว่าถ้าคนไม่มีรายได้เลยแล้วคนจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายในการบริโภคจอห์นเมนแอคเคนบอกว่าถึงแม้คนจะไม่มีรายได้เลยนะแต่การบริโภคเป็นสิ่งจำเป็นคนยังต้องรับประทานอาหารนะคะยังต้องการเครื่องนุ่งห่มนะยังต้องการยารักษาโรคนะยังต้องการที่อาศัยเพราะฉะนั้นต่อให้เราไม่มีรายได้เลยเราก็ต้องไปกู้ยืมมานะคะเพื่อจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการประทังชีพตอนที่เราไม่มีรายได้นะคะเขาเรียกว่าค่า CA นะคะค่าใช้จ่ายในการประทังชีพนะคะทีนี้นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือค่า NPC NPC เขาเรียกว่าค่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการบริโภคนะคะซึ่ง NPC เนี่ยถ้าจำชื่อภาษาไทยจะจำค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นขอให้นักศึกษาจำ NPC ที่สูตรของ
มันนะคะ MPC สูตรก็คือเดลต้า C นะคะหารด้วยเดลต้า DI MPC สูตรก็คือเดลต้า C หารด้วยเดลต้า DI คำว่าเดลต้าเป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงนะคะปอคือเปลี่ยนแปลงนะคะนักศึกษาเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงก็คือนะคะวิธีการอ่านสูตรนะคะวิธีการอ่านสูตรจะอ่านจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนวิธีการอ่านสูตรอ่านว่า DI นี่คือรายได้อ่านว่าหากรายได้เดลต้าคือการเปลี่ยนแปลงหากรายได้เปลี่ยนแปลงไป1บาทจะทำให้ C คือรายจ่ายในการบริโภคจะทำให้รายจ่ายในการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปเท่ากับกี่บาทนี่คือความหมายของสูตร NPC นะคะอ่านจากล่างขึ้นบนอ่านว่าหากรายได้เปลี่ยนแปลงไป1บาทจะทำให้รายจ่ายในการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปเท่ากับกี่บาทเพราะฉะนั้นถ้าดูตัวอย่างของอาจารย์นะคะ C เท่ากับ 1,000 บวก 0.8 คูณด้วย DI ความหมายก็คือCA คือ 1,000 MPC คือ 0.8 เพราะฉะนั้นถ้า MPC 0.8 ก็หมายความว่าหากรายได้ของคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป1บาทรายจ่ายในการบริโภคของคนจะเปลี่ยนแปลงเท่ากับ 0.8 บาทนั่นก็หมายความว่าหากรายได้ของคนเพิ่มขึ้น1บาทรายจ่ายในการบริโภคก็จะเพิ่มขึ้น 0.8 บาทถ้ารายได้ของคนลดลง1บาทรายจ่ายในการบริโภคก็จะลดลง 0.8 บาทเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นค่า MPC จึงเป็นค่าแสดงความโน้มเอียงในการบริโภคของผู้บริโภคนั่นเองอันนี้ก็คือสมการการบริโภคหรือสมการ C นะคะจากสมการ C เนื่องจากว่ารายได้ของคนเราถูกจัดแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือนำเงินไปบริโภคอีกส่วนหนึ่งก็คือนำเงินไปเก็บออมเพราะฉะนั้นจากสมการการบริโภคเราก็สามารถหาสมการการออมได้โดยสมการการออมจะมีสูตรว่านะคะ C เท่ากับนะคะติดลบ CA บวก M บวก1ลบ MPC คูณด้วย DI นะคะแต่อาจารย์อยากให้นักศึกษาจำสูตรนี้มากกว่านะคะสูตรที่2ก็คือเงินออม S เท่ากับติดลบ CA บวก MPS คูณด้วย DI นะคะ S คือระดับเงินออมของคน S คือระดับเงินออมของคนส่วน DI คือรายได้ใช่ไหมคะ DI คือรายได้นะคะก็จะมีค่า CA นะคะติดลบ CA แล้วก็ค่า MPSเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างสมการ C นะคะยกตัวอย่างสมการ C ว่า C เนี่ยเท่ากับ 1,000 นะคะบวกด้วย 0.8 ใช่ไหมคะ 0.8 คูณด้วย DI นะคะคูณด้วย DI เพราะฉะนั้นเทียบกับสมการ C รูปแบบทั่วไป C เท่ากับ CA นะคะคูณด้วย MPC โทษทีนะคะ C เท่ากับ CA บวกด้วย MPC คูณด้วย DI นะคะคูณด้วย DIเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า CA ก็คือ 1,000 งั้นเราสามารถหาสมการการออมได้เลยเปลี่ยน C เป็น S นะคะเปลี่ยน C เป็น S จาก CA เป็นติดลบ CA เพราะฉะนั้น CA คือ 1,000 ติดลบ CA ก็คือติดลบ 1,000 นะคะติดลบ 1,000 นะคะบวกด้วยนะคะค่า MPS MPS เนี่ยให้นักศึกษามาดูที่ MPC MPC เมื่อกี้ที่เราเรียนนะคะสูตรก็คือเดลต้า C หารด้วยเดลต้า DIซึ่งการอ่านสูตรอาจจะข้างล่างขึ้นมาข้างบนอ่านว่าหากรายได้เปลี่ยนแปลงไป1บาทเงินบริโภคจะเปลี่ยนแปลงไปกี่บาทเพราะฉะนั้น MPC จะคิดจากฐานของเงิน1บาทนะคะเงิน1บาทรายได้1บาทนะคะซึ่งรายได้ของคนแบ่งออกเป็น2ส่วนคือนำไปบริโภคกับนำไปออมเพราะฉะนั้นในเงิน1บาทถ้าบริโภคไป 0.8 บาทก็จะเหลือออมเท่ากับ 0.2 บาทนะคะ 0.2 บาทนะคะแล้วก็คูณด้วย DI นักศึกษาก็จะได้สมการการออมสมการ S ออกมาใช้นะคะ S เท่ากับติดลบ 1,000 นะคะบวกด้วย 0.2 คูณด้วย DI นะคะติดลบ 1,000 ค่านี้ก็คือค่าติดลบ CA นะค่าติดลบ CA ก็คือระดับเงินออมณขณะที่รายได้เท่ากับ0นะคะรายได้ก็คืออะไรคะ DI นะรายได้ก็คือ DI เพราะฉะนั้นถ้าให้ DI คือ0 0คูณ 0.2 ได้0เพราะฉะนั้นเงินออมเท่ากับติดลบ 1,000เงินออมที่ติดลบนี้ความหมายก็คือนะคะเงินที่เราไปกู้เข้ามาตอนที่เราไม่มีรายได้นะคะแล้วเราต้องจำเป็นต้องใช้จ่ายในการบริโภคเพราะฉะนั้นเงินออมที่ติดลบก็คือเงินที่เราไปกู้เข้ามานั่นเองนะคะเท่ากับในสมการนี้ก็คือติดลบ 1,000 ส่วนค่า MPS นะคะ MPS ก็คือค่าความโน้มเอียงหนึ่งสุดท้ายในการออมนะคะอีกเช่นเดียวกันชื่อภาษาไทยค่อนข้างยาวนะคะท่านนักศึกษานะคะจะสะดวกขอให้จำสูตรดีกว่านะคะ MPS มีสูตรว่าเดลต้านะคะ S หารด้วยเดลต้า DI
นะ delta s หารด้วย delta d i วิธีการอ่านให้อ่านจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะอ่านว่าหากรายได้เปลี่ยนแปลงไป1บาทจะทำให้ระดับเงินออมเนี่ยเปลี่ยนแปลงเท่ากับกี่บาทเพราะฉะนั้นในตัวอย่างของอาจารย์ MPS ก็คือ 0.2 ความหมายคือหากรายได้เปลี่ยนแปลงไป1บาทก็จะทำให้เงินออมเปลี่ยนแปลงไป 0.2 บาทนั่นเอง 0.2 บาทนั่นเองความหมายก็คือหากรายได้เพิ่มขึ้น1บาทเงินออมก็จะเพิ่มขึ้น 0.2 บาทหากรายได้ลดลง1บาทเงินออมก็จะลดลง 0.2 บาทนั่นเองอันนี้ก็คือสมการการออมนะคะจากสมการทั้ง2นะคะคือสมการการบริโภคและสมการการออมนะคะมีข้อสังเกตอยู่ประการหนึ่งก็คือค่า MPC กับค่า MPS เนี่ยเมื่อรวมกันแล้วจะต้องได้เท่ากับ1เสมอเพราะนั้นเมื่อกี้ตัวอย่างของอาจารย์ MPC ก็คือ 0.8MPS ก็คือ 0.2 นะเมื่อรวมกันแล้วก็จะเท่ากับ1เสมอนะคะนี่คือกฎของทฤษฎีนี้นะคะทีนี้มาดูสูตรการคำนวณอีกอย่างนึงนะสูตรนี้เรียกว่าค่า ABC นะคะเดี๋ยวก็จะมีค่า APS สูตรที่ขึ้นต้นด้วย A นะสูตรที่ขึ้นต้นด้วย A จะเกี่ยวข้องกับการเฉลี่ยนะเกี่ยวข้องกับการ average นะคะค่า ABC คือค่าความโน้มเอียงเฉลี่ยในการบริโภคซึ่งค่าความโน้มเอียงเฉลี่ยในการบริโภค APC สูตรก็คือ C หารด้วย DI นะ C ก็คือรายจ่ายในการบริโภคส่วน DI ก็คือรายได้นะคะสูตรนี้ก็อ่านจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเหมือนกันค่ะอ่านว่า DI คือรายได้นะคะอ่านว่าในรายได้1บาทเฉลี่ยแล้วใช้จ่ายเงินในการบริโภคเท่ากับกี่บาทนะเฉลี่ยแล้วเราใช้จ่ายเงินในการบริโภคเท่ากับกี่บาทเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเรามีเงินมามหาวิทยาลัยวันนี้100บาทใช้ไปทั้งสิ้น70บาทนะใช้ไปทั้งสิ้น70บาทแล้วถามว่าเฉลี่ยแล้วในแต่ละบาทที่เราถือมาเราใช้กี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะก็เอา70นะหารด้วย100มันก็จะออกมาเท่ากับ 0.7 บาทซึ่งก็คือ 70% ของเงินที่เราถือมานั่นเองสูตรนี้ก็เป็นสูตรของการเฉลี่ยนะคะอีกสูตรหนึ่งก็คือจะเป็นสูตร APS APS ก็คือค่าความโน้มเอียงเฉลี่ยในการออมนะสูตรนี้ก็คือ S หารด้วย DI นะคะวิธีการอ่านสูตรก็อ่านจากล่างขึ้นบนเหมือนเดิมก็คือเฉลี่ยแล้วในเงินหรือในรายได้1บาทเนี่ยเรามีเงินออมเท่ากับกี่บาทเมื่อกี้เราบอกว่าเรามีเงินมามหาวิทยาลัย100บาทใช้ไป70บาทเหลือกลับบ้าน30บาทให้เป็นว่านั่นคือเงินออมนะคะเพราะฉะนั้นเหลือกลับบ้านมีเงินออมก็คือ0.3 บาทนะคะ 30% นั่นเองนะคะนี่ก็คือสูตรทั้งหมดในทฤษฎีการบริโภคทีนี้จากสูตร APC กับ APS ก็มีกฎของมันเช่นเดียวกันว่าค่า APC กับค่า APS เนี่ยเมื่อรวมกันแล้วจะต้องเท่ากับ1เสมอนะคะจะต้องเท่ากับ1เสมอทีนี้ตัวอย่างนะคะตัวอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างโดยใช้สมการการบริโภคหรือสมการ C ขึ้นมานะคะโดยที่เขาบอกว่าC เท่ากับ 1,000 บวก 0.8 คูณด้วย DI เพราะฉะนั้นเทียบกับสมการรูปแบบทั่วไปสมการ C รูปแบบทั่วไป C จะเท่ากับ CA นะคะบวกด้วย MPC แล้วก็คูณด้วย DI นะคะคูณด้วย DI นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้านะคะยังไม่ดูตารางนี้นะแล้วก็เขาถามนักศึกษาว่าค่าใช้จ่ายในการประทังชีวิตของคนเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่หากคนไม่มีรายได้เลยค่าใช้จ่ายในการประทังชีวิตก็คือค่า CA นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่ากับ 1,000 นะคะถามว่าจำเป็นต้องเท่ากับ 1,000 เสมอไปไหมไม่จำเป็นนะคะก็แล้วแต่ว่าสมการการบริโภคของประเทศนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะอาจจะเป็นตัวเลขอื่นก็ได้นะคะทีนี้ถ้าจากสมการการบริโภค C เท่ากับ 1,000 บวก 0.8 คูณด้วย DI เขาให้นักศึกษาเติมตัวเลขเข้าไปในช่องว่างต่างๆที่เขาให้มานะคะช่องว่างอันแรกก็คือ C ก็คือรายจ่ายในการบริโภคถามว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างโจทย์ให้สมการการบริโภคเรามานะโจทย์ให้สมการการบริโภคเรามาก็คือสมการ C แล้วโจทย์ก็ให้ระดับรายได้กับเรามา DI รายได้เท่ากับ0เท่ากับ 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000โจทย์ก็ถามว่าณระดับรายได้เท่ากับ0รายจ่ายในการบริโภคตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึ
ักษาสามารถนะคะแทนค่าโดยเอารายได้ DI ตรงเนี้ยเข้าไปแทนค่าในสมการตรงนี้นะคะเอา DI แทนตรงนี้นักศึกษาก็จะได้ C ออกมาว่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะหรือถ้านักศึกษาไม่แทนค่าระดับรายได้เท่ากับ0ก็คือตอนที่เราไม่มีเงินเลยเราใช้จ่ายเงินในการบริโภคเท่ากับเท่าไหร่ภาษาสามารถใช้ความหมายมันตอบได้เลยค่ะมันก็คือค่า CA นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเท่ากับ 1,000 นะเท่ากับ 1,000 นะหรือนักศึกษาจะแทนค่าก็ได้นะคะเพราะนั้นถ้าแทนค่าก็คือ C คือ 1,000 นะคะบวกด้วย 0.8 คูณด้วย DI DI ก็แทนด้วย0รายได้เท่ากับ0 0คูณ 0.8 ได้0 C เท่ากับ 1,000 ก็คือค่านี้นั่นเองทีนี้ถ้าเกิดก็ถามค่านี้นะคะถามค่านี้ค่านี้ก็คือรายจ่ายในการบริโภคเท่ากับเท่าไหร่ถ้ารายได้เท่ากับ 1,000 นะนักศึกษาก็เอารายได้ 1,000 ตัวนี้นะคะเข้ามาแทนค่าในสมการ C แทน DI ตัวนี้ด้วย 1,000 แทนตัวนี้ด้วย 1,000 ก็จะได้ว่านะแทนด้วย 1,000 1,000 คูณ 0.8 ได้ 800 บวก 1,000 ได้เท่าไหร่คะได้ 1,800 เพราะฉะนั้นระดับรายจ่ายในการบริโภคตอนที่นะคะคนมีรายได้เท่ากับ 1,000 เนี่ยรายจ่ายในการบริโภคเท่ากับ 1,800นักศึกษาก็ใช้วิธีการแทนค่าอย่างนี้ลงมาเรื่อยๆค่ะถ้าตรงนี้ 2,000 ก็เอา 2,000 ตรงนี้ไปแทนในรายได้ตรงนี้แทนรายได้ตรงนี้ด้วย 2,000 นะ 2,000 คูณ 0.8 แต่216เป็น 1,600 1,600 บวก 1,000 ได้เท่าไหร่คะ 2,600 นะตรงนี้ก็จะได้ 2,600 นะคะนักศึกษาก็แทนค่าลงมาเรื่อยๆนะคะในที่นักศึกษาคงจะมีตัวเลขไว้แล้วแต่ขอให้นักศึกษาฝึกหัดคำนวณด้วยนะคะทีนี้พอมาตรงนี้ก็ถามถึงระดับเงินออกค่า S นะคะระดับเงินออมค่า S ค่า S ก็คือเงินออมณระดับตรงนี้เขาถามว่าเงินออมเท่ากับเท่าไหร่ตอนที่คนไม่มีรายได้เลยนะคะนักศึกษาก็ต้องหาสมการการออมออกมานะคะสมการการออมในข้อนี้ก็คือ S เท่ากับติดลบ CA CA คือ 1,000 เพราะฉะนั้นติดลบ CA ก็คือติดลบ 1,000 นะคะบวกด้วยค่า MPS MPS MPC เท่ากับ 0.8 นะคะMPC บวก MPS จะต้องเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นถ้า MPC เท่ากับ 0.8 MPS เท่ากับ 0.2 นะคะคูณด้วย DI นะคะคูณด้วย DI เสร็จแล้วเอาระดับรายได้ณระดับต่างๆมาแทนค่า DI ค่ะตรงนี้ DI เท่ากับ0 DI เท่ากับ0 0คูณ 0.2 ได้0เพราะฉะนั้นเงินออมเท่ากับติดลบ 1,000 นะติดลบ 1,000ตรงนี้เป็นการถามว่าเงินออมเท่ากับเท่าไหร่ถ้ารายได้เท่ากับ 1,000 ช่องรายได้เท่ากับ 1,000 เอา DI ตรงนี้แทนด้วย 1,000 นะคะ 1,000 คูณ 0.2 ได้ 200 นะคะติดลบไปติดหนี้เข้าไป 1,000 นะคะเพราะนั้นหักไปแล้วก็จะเหลือเท่ากับติดลบ 800 นะคะนักศึกษาก็คำนวณมาเรื่อยๆนะคะลองคำนวณมาเรื่อยๆทางในห้องเรียนนักศึกษาคงจะได้คำนวณไปแล้วลองฝึกคำนวณแล้วนะคะทีนี้มาดูค่า APCABC เป็นการเฉลี่ยนะสูตรของ ABC ก็คือ C หารด้วย DI นะ C หารด้วย DI นะคะในการคำนวณค่านั้นนะคะคำนวณค่า ABC ABS MPC แล้วก็ MPS ณระดับรายได้เท่ากับ0นะคะเราจะไม่คำนวณค่าเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ตัดทิ้งไปนะคะเราจะเริ่มคำนวณค่าตอนที่รายได้เป็นบวกนะคะในที่นี้ก็คือรายได้เริ่มต้นที่ 1,000 นะคะถ้า C หารด้วย DI นะตรงนี้เป็นการถามว่าค่า ABC ณระดับรายได้ 1,000 เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะคะ C ก็คือ 1,800 ใช่ไหมคะ DI ก็คือ 1,000 เอา 1,800 หาร 1,000 ได้เท่ากับ 1.8 นะคะส่วนตรงนี้นะคะ C ก็คือเท่าไหร่คะ 2,600 C เป็นตัวตั้ง DI เป็นตัวหาร 2,600 หารด้วย 2,000 นักศึกษาลองคำนวณดูนะคะทีนี้พอมาค่า APSAPS นะสูตรก็คือ S หารด้วย DI นะคะเอาเงินออมหารด้วยรายได้ค่านี้ก็เป็นค่าที่ถามเราว่าณระดับจุดนี้นะคะเงินค่า APS เท่ากับเท่าไหร่หากรายได้เท่ากับ 1,000 S ก็คือติดลบ800นี่ใช่ไหมคะเป็นตัวตั้งหารด้วย DI ก็คือรายได้นี่ใช่ไหมคะ 1,000 เพราะฉะนั้นค่า APS ก็จะได้ออกมาเท่ากับ 0.8 หรือนักศึกษาจะใช้วิธีนะคะที่เราทราบว่าค่า APC บวกค่า APS ต้องเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นถ้าค่า ABC 1.8 มันเกิน1แล้วนะคะอันนี้ก็ต้องลบออกไปเป็น 0.8 อย่างนี้ก็หาได้เหมือนกันนะคะแต่นักศึกษาควรจะเข้าใจทั้ง2วิธีนะคะ
ทีนี้มาดูสูตร MPC และ MPA สูตร MPC ก็คือเดลต้า C หารด้วยเดลต้าอะไรนะคะเดลต้า DI นะคะเดลต้า DI จริงๆแล้วนะคะถ้าโจทย์ให้สมการการบริโภคมานักศึกษาไม่จำเป็นต้องคำนวณ MPC เลยสามารถตอบได้เลยนี่ไงคะ MPC 0.8 นะเทียบเคียงกับสมการการบริโภครูปแบบทั่วไป C เท่ากับ CA บวก MPC คูณด้วย DIถ้า C เท่ากับ 1,000 บวก 0.8 MPC ก็เท่ากับ 0.8 นักศึกษาสามารถตอบได้เลยค่ะนะคะแต่ถ้าโจทย์ไม่ได้บอกสมการการบริโภคตรงนี้ให้เรามานะวิธีการหานักศึกษาต้องหาจากสูตรสูตรก็คือเดลต้า C หารด้วยเดลต้า DI เดลต้า C หาที่ไหนนะหาที่ช่องของ C เนี่ยค่ะช่องการบริโภคเดลต้า C หมายถึงการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นนักศึกษาต้องมีการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงก็คือนะคะเดิมเคยบริโภค 1,000 บาทต่อมาบริโภค 1,800 บาทถามว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะ800บาทเพราะฉะนั้นเดลต้า C เท่ากับ800ทีนี้ก็มาเทียบรายได้การเปลี่ยนแปลงของเดลต้า DI บ้างเดลต้า DI ก็มาดูที่ช่องของ DI เดิมเราไม่มีรายได้เลยรายได้ของเราเท่ากับ0ต่อมารายได้ของเราเท่ากับ 1,000 เปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนก็คือเพิ่มขึ้นเท่ากับเท่าไหร่คะเพิ่มขึ้นเท่ากับ 1,000 เดลต้า DI เท่ากับ 1,000 เพราะฉะนั้นเดลต้า C คือ800เดลต้า DI คือ 1,000 นะคะหารกันแล้วก็จะออกมาเท่ากับ 0.8 ค่า MPC ให้หาครั้งเดียวค่ะเนื่องจากสมการนี้เป็นสมการเส้นตรงนะคะค่า MPC คือค่าความชันของสมการจะมีค่าคงที่นะคะอาจารย์ก็จะได้ 0.8 ถ้า MPC 0.8 นะคะ MPS เท่ากับเท่าไหร่ MPC บวก MPS ต้องเท่ากับ1เสมอนะคะเพราะฉะนั้น MPS ก็จะเท่ากับ 0.2 ก็เช่นเดียวกันกับค่าคงที่นะคะเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาลองคำนวณตารางที่นักศึกษาจะได้ก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะทีนี้นะคะถ้าเรามีสมการการบริโภค C เท่ากับ 1,000 บวก 0.8 คูณด้วย DI นะคะท่านนักศึกษาคำนวณจากสูตรต่างๆนักศึกษาก็จะสามารถลงตัวเลขได้แบบนี้ทีนี้มันจะมีรายได้ระดับหนึ่งนะคะรายได้ระดับนี้เราเรียกว่ารายได้ดุลยภาพนะคะคำว่ารายได้ดุลยภาพนะคะรายได้ดุลยภาพก็คือระดับรายได้ที่เท่ากับระดับค่าใช้จ่ายในการบริโภคนะคะระดับรายได้ที่เท่ากับค่าใช้จ่ายในการบริโภคหรือสามารถพูดได้ว่าระดับรายได้นะคะที่มีรายได้เท่าไหร่ก็ใช้จ่ายในการบริโภคหมดเลยนะเพราะฉะนั้นระดับนี้ก็คือ DI เท่ากับ C ถ้าทำให้เป็นสัญลักษณ์นะคะมีรายได้เท่าไหร่ก็ใช้จ่ายในการบริโภคเท่ากับเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเงินของคนเราถูกแบ่งออกเป็นเพียงแค่2ส่วนเท่านั้นก็คือเอาไปบริโภคกับไปออมถ้าคุณมีเงิน 1,000 คุณบริโภคไป 1,000 เพราะฉะนั้นเงินออมคุณเหลือเท่ากับเท่าไหร่คะเหลือเท่ากับ0เพราะนั้นรายได้ดุลยภาพสามารถพูดได้อีกความหมายนึงก็คือระดับรายได้ที่เงินออมนะที่มีเงินออมเท่ากับ0นั่นเองเพราะนั้นถ้าดูจากตารางนี้ก็จะมีระดับรายได้เท่านี้ค่ะระดับรายได้เท่ากับ 5,000 นักศึกษาจะเห็นว่า DI เท่ากับ 5,000 นะคะ DI เนี่ยเท่ากับ 5,000 ซึ่งใช้จ่ายในการบริโภค C เท่ากับเท่าไหร่คะ 5,000 เนี่ยเป็น DI เท่ากับ C ในขณะนั้นเงินออมเท่ากับ0เงินออมเท่ากับ0รายได้ณจุดนี้เราเรียกว่ารายได้ดุลยภาพนะคะรายได้ดุลยภาพทีนี้ถ้านะคะถ้าเราไม่มีตารางแต่เรามีสมการการบริโภคนะเรามีสมการการบริโภคแต่ไม่มีตารางเราสามารถที่จะคำนวณหารายได้ดุลยภาพได้หรือไม่นะสามารถคำนวณหาได้นะคะโดยใช้สูตร2สูตรนี้นะคะสูตรใดก็ได้นะคะอันที่1ก็คือสูตรนะคะ DI เท่ากับ C นะคะอันที่2ก็คือสูตรเงินออมเท่ากับ0หรือ S เท่ากับ0ใช้สูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้นะคะซึ่งจะได้คำตอบเท่ากันนะคะอาจารย์ขอข้ามในเรื่องของกราฟไปเลยนะคะถ้านักศึกษานะจะคำนวณรายได้ประชาชาติดุลภาพเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกจะมี2วิธีก็คือมีเงินเท่าไหร่ก็ใช้จ่ายในการบริโภคเท่านั้นหรืออันที่2คือถ้ามีเงินแล้วใช้จ่ายในการบริโภคหมดเงินออมก็เท่ากับ0นะคะวิธีการคำนวณนะเมื่อกี้ตามตัวอย่างของเราก็บอกว่า C นะตามโจทย์นะคะ C เท่ากับ 1,000 บวก
0.8 คูณด้วยอะไรคะคูณด้วย DI นี่คือสมการตีสมการจากที่พวกพี่โจทย์ให้มานะคะท่านนักศึกษาใช้วิธีการคำนวณสูตรแรกคูณ DI เท่ากับ4นะคะสิ่งที่เราจะหาก็คือ DI รายได้ดุลยภาพใช่ไหมคะรายได้ก็คือ DI คงตัวแปรฝั่งซ้ายไว้นะตัวที่เราจะคำนวณหา C นะคะเท่ากับ4 C เขาบอกว่า C คือ 1,000 บวก 0.8 คูณด้วย DI เพราะฉะนั้นเอาตัวนี้มาแทนค่า4ข้างล่างนะคะแทนค่า4นักศึกษาก็จะได้ว่า DI เท่ากับ 1,000 บวก 0.8 คูณด้วย DI นะคะจากนั้นก็ทำการนะคะย้ายข้างสมการเพื่อแก้สมการนะคะการย้ายข้างสมการนะคะเราก็ย้าย 0.8 DI มาไว้ทางด้านซ้ายเนี่ยมาไว้กับ DI ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้น DI ตัวนี้นะคะค่าสัมประสิทธิ์ของมันถ้าไม่เขียนไว้ก็คือ1นะคะก็เป็น1 DI นะคะย้ายข้างขวามาข้างซ้ายอยู่ข้างขวาเป็นบวกย้ายมาข้างซ้ายเป็นลบนะคะเท่ากับ 1,000 นะคะ DI ก็คือรายได้ก็คือเงินใช่ไหมคะเงิน1บาทหักออกไป 0.8 บาทเหลือเท่าไหร่คะ 0.2 บาทนะคะก็คือ 0.2 DI นั่นเองข้างขวาก็เท่ากับ 1,000 เพราะฉะนั้นนะคะย้าย 0.2 ไปเพื่อให้เหลือแค่ DI เพียงตัวเดียวนะคะรายได้เพียงตัวเดียว DI ก็จะเท่ากับ 1,000 นะคะ 0.2 อยู่ข้างซ้ายเป็นคูณย้ายมาข้างขวาจะเป็นหารเพราะนั้นก็จะเป็น 1,000 หารด้วย 0.2 รายได้ดุลยภาพก็ตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ 5,000 ถ้าเรามีรายได้ 5,000 เราก็จะบริโภคไปเท่าไหร่คะ 5,000 กับตารางที่นักศึกษาเห็นนะมีเงินเท่าไหร่ก็บริโภคไปเท่านั้นมีรายได้ 5,000 ก็บริโภคไป 5,000 นะคะอันนี้ก็คือรายได้ดุลยภาพที่เราคำนวณจากวิธีที่1ก็คือวิธี DI เท่ากับ0ทีนี้มาดูการคำนวณวิธีที่2นะคะวิธีที่2ก็คือวิธี S เท่ากับ0เงินออมเท่ากับ0วิธีนี้คำนวณหาได้ยังไงนะคะถ้าโจทย์บอกว่า C นะคะโจทย์กำหนดมาให้สมการการบริโภคว่า C เท่ากับ 1,000 บวก 0.8 คูณด้วย DI นะคะวิธีการก็คือเปลี่ยนจาก C เป็น S ก่อนเปลี่ยนจากสมการการบริโภคให้เป็นสมการการออมซะก่อนเปลี่ยน C เป็น S นะคะ CA ก็คือ 1,000 เพราะนั้นติดลบ CA ก็คือติดลบ 1,000MPC คือ 0.8 ใช่ไหมคะในสมการ C MPS ในสมการ S ก็คือ 0. อะไรคะ 0.2 แล้วก็คูณด้วย DI เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะได้สมการ S ละ S ก็คือติดลบ 1,000 บวก 0.2 คูณด้วย DI เอาค่านี้ค่ะซึ่งเป็นค่า S เนี่ยเข้ามาแทนค่าในสมการ S ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้น S จะเท่ากับติดลบ 1,000 บวก 0.2 คูณด้วย DI แล้วจับ S ตัวนี้เท่ากับ0นะเท่ากับ0ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วย้ายข้างเพื่อแก้สมการย้ายตัวเลขก่อนนะคะอยู่ข้างซ้ายคือติดลบ 1,000 มาข้างขวาเป็นบวก 1,000 1,000 บวก0ได้ 1,000 ใช่ไหมคะข้างนี้ก็เลย 0.2 DI นะคะเพราะฉะนั้น DI ก็จะเท่ากับ 1,000 นะคะ 0.2 อยู่ข้างซ้ายเป็นคูณย้ายมาข้างขวาเป็นหารนะคะเพราะนั้น 1,000 หาร 0.2 ก็ได้รายได้ดุลยภาพเท่ากับ 5,000 เช่นเดียวกันแต่เป็นการคำนวณหารจากวิธี S เท่ากับ0ซึ่งจะได้คำตอบเดียวกันค่ะนะคะทีนี้เรื่องสามดูแบบหัดถ่ายบทนะคะแต่บางครั้งเขาถ่ายบทเขาถามว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการกำหนดรายจ่ายการบริโภคคืออะไรนะคะมันก็มีหลายปัจจัยใช่ไหมคะมีรายได้มีสินทรัพย์ที่หน่วยครัวเรือนถือครองมีสินเชื่อมีค่านิยมนะคะแต่ปัจจัยที่นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือรายได้นะคะคือตัวปลายทางนั่นเองนะคะข้อ2ก็ถามว่าดุลยภาพของผู้บริโภคเนี่ยหรือดุลยภาพในการบริโภคเนี่ยสามารถคำนวณได้กี่วิธีอันนี้ซึ่งเรียนมา2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือวิธี DI เท่ากับ4นะคะมีรายได้เท่าไหร่ก็บริโภคไปเท่านั้นอีกวิธีนึงก็คือวิธีที่เงินออมเท่ากับ0นะมี2วิธีข้อที่3ก็ถามว่าค่า MPC เท่ากับ 0.5 หมายความว่าอย่างไรนะ MPC มีสูตรก็คืออะไรคะเดลต้า C หารด้วยเดลต้า DI นะเดลต้า C หารด้วยเดลต้า DI เพราะฉะนั้นเนี่ยนะสูตรก็อ่านตามข้างล่างขึ้นไปข้างบนหากรายได้เปลี่ยนแปลงไป1บาทรายจ่ายในการบริโภคจะเปลี่ยนแปลงไป 0.75 บาทหรือจะอ่านว่าหากรายได้เพิ่มขึ้น1บาทรายจ่ายในการบริโภคจะเพิ่มขึ้น 0.75 บาทก็ได้หรือจะอ่านว่าหากรายได้ลดลง1บาทรายจ่ายในการบริโภคก็จะลดลง 0.75 บาทก็ได้นะคะข้อที่4นะคะข้อที่4เขาบอกว่ากำหนดให้สมการการบริโภคเท่ากับ800บวก 0.8 DI น
นะให้เราคำนวณหาดุลยภาพในการบริโภคนะคะดุลยภาพก็จะใช้สูตร DI เท่ากับ C หรือ S เท่ากับ1ก็ได้นะคะอยากใช้สูตรใดก็ได้ถ้าเราใช้สูตร DI เท่ากับ C ก็จะได้ว่า DI นะคะเท่ากับ800นะ C ก็คือ800บวกอะไรคะ 0.8 คูณด้วยอะไรคะคูณด้วย DI นะย้ายข้างสมการนะอันนี้ก็คือ1 DI ย้าย 0.8 มานะคะก็จะเอามาลบกันก็จะเหลือ 0.2 DI ใช่ไหมคะนะคะข้างนี้ก็คือเท่ากับ800นะคะ800เพราะฉะนั้น DI จะเท่ากับนะคะ DI จะเท่ากับ800นะคะ800หารด้วย 0.2 นะคะซึ่งก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ800หารด้วย 0.2 ซึ่งก็จะเท่ากับ 4,000 นะเพราะนั้นรายได้ดุลยภาพนะก็คือเท่ากับ 4,000 นะคะข้อที่5นะเขาให้ตัวแปรต่างๆมานะคะข้อที่5ให้ตัวแปรต่างๆมาThank you.
มาดูแบบฝึกหัดในข้อที่5ต่อนะคะแบบฝึกหัดในข้อที่5เขาให้ข้อมูลมานะคะข้อมูลที่เขาให้มาก็คือรายได้กับรายจ่ายการบริโภคนะคะรายได้ก็คือ DI รายจ่ายการบริโภคก็คือ4นะคะณระดับรายได้เท่ากับสูงเงินบริโภคเท่ากับ120ณระดับรายได้เท่ากับ160เงินบริโภคเท่ากับ240ณระดับรายได้320เงินบริโภคเท่ากับ360นะคะหลังจากนั้นเขาก็มีคำถามให้เรานะคะข้อที่1ก็คือให้เราหาค่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการบริโภคหรือค่า MPC แล้วก็ค่า NPS ให้เราเขียนสมการการบริโภคเขียนสมการการออมนะคะแล้วก็หาค่า APC APS นะคะแล้วก็หาระดับรายจ่ายในการบริโภคเงินออมตอนที่มีรายได้เท่ากับ 5,000 แล้วก็หาดุลยภาพของการบริโภคนะคะเป็นข้อสุดท้ายมาข้อที่1ก่อนนะคะข้อที่1ให้หาค่า MPC แล้วก็ค่า NPS ถ้าเขาหาอะไรนักศึกษาก็จะต้องนะคะไปที่สูตรที่เขาให้หานะคะที่เขาให้คำนวณข้อแรกให้หา MPC MPC สูตรก็คือเดลต้า C หารด้วยเดลต้าอะไรนะคะเดลต้า DI นะคะเดลต้า DI เพราะฉะนั้นเดลต้า C นะคะเดลต้า C C ก็คือนะคะเดิมรายจ่ายในการบริโภค120ต่อมารายจ่ายในการบริโภค240เพราะนั้นรายจ่ายในการบริโภคเปลี่ยนแปลงไปเดลต้า C นะเท่ากับเท่าไหร่ก็คือ240ตั้งลบด้วย120นะคะเดลต้า4ก็คือ120นะคะส่วนเดลต้า DI นะคะเดิมเราไม่มีรายได้เลยต่อมารายได้เราเพิ่มขึ้นไป160เพราะฉะนั้นเดลต้า DI ก็เท่าไหร่คะ160นะคะเดลต้า DI เท่ากับ160เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเดลต้า4เท่ากับ120เดลต้า DI เท่ากับ160นะคะเมื่อหาออกมาแล้วค่า MPC นะคะเอา120ตั้งหารด้วย160นักศึกษาจะได้ตัวเลขออกมาเท่ากับนะคะ 0.75 นะคะ 0.75 นะคะเพราะนั้นค่า MPC ก็จะเท่ากับ 0.75 ถ้า MPC เท่ากับ 0.75 นะคะ MPS นะคะกับ MPC ต้องบวกกันแล้วได้เท่ากับ1เสมอเพราะนั้นค่า MPS จะออกมาเท่ากับ 0.25 นะคะ 0.25 เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะข้อที่1นะเราก็สามารถตอบได้ว่าค่านะคะ MPC นะคะตอบเท่ากับ 0.75 จากการคำนวณมานะคะแล้วก็ค่า NPS ก็จะตอบเท่ากับ 0.25 นะคะต่อมาข้อที่2เขาบอกว่าให้เราเขียนสมการการบริโภคกับสมการการออมสมการการบริโภคก็คือสมการ4สมการการออมก็คือสมการ S นะคะนักศึกษาก็ตั้งสมการรูปแบบทั่วไปสมการการบริโภคก็คือ C เท่ากับ CA บวก MPC คูณด้วย DI เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ได้ว่า C เท่ากับนะ CA CA ก็คือรายจ่ายในการบริโภคตอนที่รายได้เท่ากับ0นักศึกษากลับไปดูโจทย์นะคะโจทย์ก็คือรายจ่ายในการบริโภคนะคะตอนที่รายได้เท่ากับ0ก็คือ120เพราะฉะนั้นค่า CA ก็คือ120นั่นเองนะคะ120นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะค่า CA นะคะก็จะเท่ากับ120ค่า CA เท่ากับ120แล้วก็จะเขียนสมการการบริโภคได้ว่า C เท่ากับ120ส่วน MPC เมื่อกี้นักศึกษาคำนวณไปแล้วคือ 0. เท่าไหร่คะในข้อที่1 0.75 แล้วก็คูณด้วย DI นี่ก็คือสมการ4ของข้อนี้คำตอบก็คือ C เท่ากับ120บวก 0.75 คูณด้วย DI ทีนี้โจทย์ให้หาสมการ S บ้างนะสมการ Sสมการ S นะคะรูปแบบทั่วไปคือ S เท่ากับ10ลบ CA บวก MPS คูณด้วย DI เพราะนั้น S เท่ากับ CA คือ120เพราะนั้น10ลบ CA ก็คือ10ลบ120นะคะบวกด้วย MPS ก็คือเท่าไหร่คะ 0.25 แล้วก็คูณด้วยอะไรคะ DI คำตอบของสมการ S หรือสมการการออมก็คือ10ลบ120บวกด้วย 0.25 คูณด้วย DI นะคะข้อที่3นะคะข้อที่3ข้อที่3โจทย์ถามว่าให้เราคำนวณหาค่า APC กับ APS ณระดับรายได้ 2,000 ล้านบาทนะคะหน่วยคือจะ 2,000 ล้านบาททั้งหมดคำว่ารายได้นะคะตามตัวแปรแล้วก็คือตัวแปร DI นะคะรายได้ก็คือตัวแปร DI นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องมาหาสูตรการคำนวณ APC สูตรก็คือ C หารด้วย DI นะ C หารด้วย DI ทีนี้ DI เนี่ยโจทย์บอกมาแล้ว DI ตรงเนี้ยตัวหารเนี่ยโจทย์บอกมาแล้วว่าเท่ากับเท่าไหร่คะ2,000 แต่โจทย์ไม่ได้บอกค่า C ให้เราว่ารายจ่ายในการบริโภคเนี่ยตอนที่ระดับรายได้ 2,000 เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณหาเอง
วิธีการคำนวณหาเนื่องจากจะต้องเอาสมการการบริโภคมาใช้สมการการบริโภคในข้อที่แล้วนะคะ c เท่ากับ120บวก 0.75 คูณด้วย dI นักศึกษาแทนค่า dI ตามที่โจทย์บอกมา dI โจทย์บอกมาเท่ากับ 2,000 เอามาแทนค่านะแทน dI ด้วย 2,000 ก็จะได้ตรงนี้นะคะเพราะนั้น c ก็จะเท่ากับ120บวก 0.75 คูณด้วย 2,000 ก็คือ dI นั่นเองเอา 2,000 คูณ 0.75 นะคะ 2,000 คูณ 0.75 นักศึกษาจะได้เท่ากับ 1,500 แล้วเอาบวกกับ120นะคะนักศึกษาก็จะได้สมการนี้ออกมาเพราะนั้นค่า c จะออกมาเท่ากับ 1,620วิธีการหา ABC สูตร ABC ก็คือ C หารด้วย DI เพราะนั้น C ก็คือ 1,620 ตามที่เราคำนวณมาได้แล้วก็หารด้วย DI DI โจทย์บอกมาว่าเท่ากับ 2,000 นะคะค่า ABC ก็จะเท่ากับ 0.81 นะ 0.81 เพราะนั้นคำตอบค่า ABC จะเท่ากับ 0.81 นี่ก็ถามว่าค่า APS เท่ากับเท่าไหร่เราก็ทราบว่า APC บวก APS ต้องเท่ากับ1เสมอเพราะนั้นเวลาหา APS นักศึกษาก็เอา1ตั้งหักด้วย 0.81 ก็คือหักด้วยค่า APC นักศึกษาก็จะได้ค่า APS เท่ากับ 0.19 นั่นก็คือคำตอบนะคะข้อ 5.4 โจทย์ถามว่าณระดับรายได้ 5,000 ล้านบาทรายจ่ายในการบริโภคและเงินออมเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้นะเขาก็ให้รายได้มาเช่นเดียวกันก็คือให้ค่า DI มารายได้ก็คือ DI เขาบอก DI เนี่ยเท่ากับ 5,000 นะคะถามว่า C รายจ่ายในการบริโภคเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่และเงินออมเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะคะเงินออมเท่ากับเท่าไหร่เพราะนั้นเขาถามหา C นักศึกษาก็ต้องตั้งต้นที่สมการ C สมการการบริโภคสมการ C ในบทนี้ก็คือ C เท่ากับ 120 บวก 0.15 คูณด้วย DI DI โจทย์บอกมาว่าเท่ากับเท่าไหร่คะ 5,000 นะคะนักศึกษาเอา 5,000 มาแทนค่า DI จ้ะนักศึกษาก็จะได้ว่า C เท่ากับนะคะ 120 บวก 0.75 นะคะแล้วก็คูณด้วย 5,000 นะคะแล้วก็คูณด้วย 5,000นะคะก็คือค่า DI เพราะฉะนั้นนะคะนักศึกษาเอา 0.75 คูณด้วย 5,000 นักศึกษาจะได้ 3,750 แล้วก็บวกด้วย 120เนี่ยค่ะนักศึกษาจะได้ออกมาเท่ากับ 3,870 เพราะนั้นค่าประชากรมีรายได้ 5,000 ล้านบาทรายจ่ายในการบริโภคของประชากรจะเท่ากับ 3,870 ล้านบาทนะคะส่วนเงินออมนะคะตามทฤษฎีนี้เขาบอกว่ารายได้ของคนเราแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งบริโภคอีกส่วนหนึ่งออมนะเพราะฉะนั้นมีรายได้ 5,000 บริโภคไปซะ 3,070 เหลือออมเท่ากับ 1,130 ล้านบาทนี่เองนี่ก็คือคำตอบของเงินออมนะคะสุดท้ายข้อ 5.5 เขาถามนักศึกษาว่าให้คำนวณหารายได้ดุลยภาพของการบริโภคนะคะด้วยวิธีที่1ก็คือมีรายได้เท่าไหร่ก็บริโภคไปเท่านั้น DI เท่ากับ C หรือวิธีที่2ก็คือนะคะเงินออมเท่ากับ0ถ้าเราใช้วิธีที่1นะคะวิธีที่1 DI เท่ากับ C C เราทราบว่าคำตอบของ C ก็คือนะคะ120บวก 0.75 ใช่ไหมคะแล้วก็คูณด้วย DI นะคะแล้วก็คูณด้วย DI เพราะฉะนั้นเราก็เอา C เนี่ยมาแทนค่าตรงนี้ซะนะคะมันก็จะเกิดตรงนี้ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้น DI เท่ากับ C ก็คือ DI เท่ากับ120บวก 0.75 คูณด้วย DI ย้ายข้างสมการนะย้ายข้างสมการโดยที่นะคะย้ายเอา 0.75อยู่ด้านขวาย้ายมาไว้ด้านซ้ายอยู่ข้างขวาเป็นบวกย้ายมาด้านซ้ายเป็นลบนะคะสัมประสิทธิ์ตรงนี้ก็คือ1เงิน1บาทหักออกไป 0.75 บาทเหลือ 0.2 บาท 0.25 ดีไหมข้างนี้ก็เหลือแค่120ใช่ไหมคะเพราะย้าย 0.75 ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้น DI เท่ากับเท่าไหร่นะคะก็คือ120ย้าย 0.25 มาอยู่ข้างซ้ายเป็นคูณย้ายมาข้างขวาเป็นหารรายได้ดุลยภาพเท่ากับ480นะคะหรือเราจะหาอีกวิธีนึงวิธี S เท่ากับ0S เท่ากับ0ก็คือเราก็ต้องตัดจากสมการ C ให้เป็นสมการอะไรคะสมการเงินออมสมการ S C เท่ากับ120บวก 0.75 คูณด้วย DI สมการ S ก็ต้องเป็น10ลบ CA 10ลบ120บวกด้วย MPS 0.25แล้วก็คูณด้วยอะไรคะ DI นะคะจับค่า S ตรงนี้ไปเท่ากับอะไรคะเท่ากับ0นะคะเพราะฉะนั้นแทนค่า S ด้วยอันนี้นะคะงั้นค่า S ก็จะออกมา10ลบ120บวก 0.25 คูณด้วย DI เท่ากับ0นะคะย้ายข้างสมการ120อยู่ข้างซ้ายเป็นลบย้ายมาข้างขวาเป็น120ข้างนี้เหลือ 0.25 DI DI ก็จะเท่ากับ120หาร 0.25 รายได้ดุลยภาพเท่ากับเท่าไหร่คะ480นั่นเองนะคะซึ่งก็จะได้คำตอบเท่ากันเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของบทนะคะที่7ในเรื่องของการบริโภค